รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนสวัสดีค่ะหนึ่งในเรื่องที่เราคุยกันได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีประเด็นใหม่มาอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของการศึกษาต้องติดตามความเคลื่อนไหวของจีนค่ะเพราะว่านี่คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญที่ถูกวางเป็นนโยบายเอาไว้เลยเราย้อนไปดูพัฒนาการของจีนตั้งแต่อดีตยุคโบราณมาก็พบว่าจีนนี่ถือว่าเป็นชาติแรกๆของโลกเลยนะคะที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การเรียนการเขียนการอ่านกระดาษหมึกนะฮะตัวอักษรถึงพ.ศ.นี้เนี่ยก็ต้องพูดว่าจีนเนี่ยเป็นชาติที่การเข้าถึงหนังสือง่ายและราคาถูกราคาไม่แพงซึ่งเขาอาจจะมีข้อได้เปรียบประชากรเขาเยอะเขาก็เลยพิมพ์ได้โวลูมได้จำนวนเยอะมันก็เลยทำให้ราคาลงมาได้แต่ว่าด้านหนึ่งแล้วเนี่ยการอ่านออกเขียนได้โดยพื้นฐานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสามัญการศึกษาในจีนก็ให้ความสำคัญในหลายระดับแล้วก็หลายรูปแบบด้วยวันนี้เราก็เลยมาดูกันค่ะว่าเป้าของจีนเนี่ยไม่ใช่แค่ให้คนในประเทศอ่านออกเขียนได้นะเพื่อการสื่อสารเพื่อการใช้ชีวิตเพื่อการทำความเข้าใจแต่เขาอยากจะไปไกลกว่านั้นเขาอยากจะเป็นมหาอำนาจทางด้านของการศึกษาด้วยในโลกยุคโลกาภิวัตน์ตอนนี้การเรียนรู้มันไม่ใช่แค่มีในระบบห้องเรียนอีกแล้วเนี่ยจีนเขาวางแผนเขาออกแบบแล้วเขามียุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเป้าไปไกลๆเนี่ยอย่างไรดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนจะคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพูดแบบนี้ไม่ได้เกินไปเลยนะคะว่าจีนเขาวางเป้าว่าอยากจะเป็นมหาอำนาจทางด้านของการศึกษาของโลกและยังมีแผนระยะยาว2035เป็นตัวเลขที่คุณผู้ฟังจะต้องติดตามยังไงคะอาจารย์จีนพูดเรื่องนี้หรือว่ากำหนดเป้าหมายนี้นะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022นะคะในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งที่20นะคะสมัยที่20ซึ่งได้พูดถึงการพัฒนาประเทศจีนในองค์รวมในความเป็นมหาอำนาจในหลายๆด้านนะคะหนึ่งในนั้นคือมหาอำนาจทางด้านการศึกษาขอเล่านิดนึงว่าเขาประกอบไปด้วยมหาอำนาจอะไรบ้างนะคะก็คือในปี2035หรือถ้านับจากวันนี้ก็คือปี2024ก็คือแค่อีก11ปีข้างหน้านะคะอีก11ปีข้างหน้าจีนกำหนดเป้าหมายว่าตัวเองจะเป็นมหาอำนาจทางด้านการศึกษามหาอำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาอำนาจทางด้านทรัพยากรบุคคลมหาอำนาจทางด้านวัฒนธรรมมหาอำนาจทางด้านการกีฬามหาอำนาจทางด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเห็นไหมซอฟต์พาวเวอร์นี่กำลังเป็นประเด็นในบ้านเมืองเราเนาะหลายๆประเทศนะคะซึ่งรวมทั้งไทยด้วยจะเห็นได้ว่าจีนนั้นได้กำหนดความเป็นมหาอำนาจในภาพรวมเราต้องพูดแบบนี้ละกันนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นภาพรวมดังนั้นแล้วเนี่ยมหาอำนาจทางด้านการศึกษามันจึงมีความสำคัญค่อนข้างเยอะเพราะถ้าสังเกตจากไอชุดมหาอำนาจทั้งหมดเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นคือเขาตั้งมหาอำนาจทางด้านการศึกษาเป็นลำดับที่1ซึ่งการเรียงลำดับของจีนมีความหมายถูกต้องชาติอื่นอาจจะไม่ได้ให้ความหมายมากนักแต่ถ้าเกิดลำดับของจีนเนี่ยคุณผู้ฟังไปสังเกตเลยนะคะหลายๆมิติแม้กระทั่งอย่างเช่นผู้นำในพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยเวลาประชุมลำดับคนที่เดินเข้ามาคนที่1 2 3 4 5เนี่ยคือการให้ความสำคัญที่ลดหลั่นกันไปเป็น priority ใช่ค่ะเป็น priority นะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยกำหนดให้มหาอำนาจทางด้านการศึกษาเนี่ยเป็น priority ที่1หรือว่ามาเป็นลำดับที่1นะคะถ้าคุณจะไปสู่มหาอำนาจที่หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์ทรัพยากรบุคคลวัฒนธรรมการกีฬาและสุขภาพต่างๆคุณต้องมีการศึกษาที่ดีก่อนการศึกษานำมาเป็นอันดับที่หนึ่งและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณจะก้าวขึ้นไปทั้งมหาอำนาจในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของมหาอำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์และทรัพยากรบุคคลเนี่ยคุณต้องมีการศึกษาเป็นพื้นฐานคือการศึกษาเนี่ยเหมือนเป็นตัวเป็นสสารตั้งต้นบันไดขั้นแรกบันไดขั้นแรกนะคะที่จะทำให้เกิดอีก2อันได้เป็นการบ่งบอกว่าจีนนั้นให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการศึกษาพูดว่าเป้าตั้งได้แล้วในรายละเอียดเขาทำอะไรบ้างหรือเขาวางกรอบของการพัฒนาแบบไหนบ้างอาจารย์ค่ะพูดถึงเรื่องคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยจีนไม่ได้เพิ่งมีเพราะว่าคุณสุภิตก็บอกแล้วว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตั้งแต่ยุคอดีตใช่ไหมคะในอดีตนั้นน่าจะมีคำกล่าวอันหนึ่งของจีนก็คือเจียนกัวจุนหมินเจ้าเฉวเวยเซียน
แปลว่าการที่คุณจะปกครองหรือบริหารประเทศได้ดีเนี่ยกุญแจสำคัญเนี่ยคือคุณต้องพัฒนาการศึกษาเป็นอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นจีนมีหลักคิดอย่างเงี้ยตั้งแต่อดีตแล้วและที่เราอาจจะเคยคุยกันในตอนก่อนๆหรือแม้แต่วิทยากรท่านอื่นก็จะมีการบอกย้ำอยู่ตลอดว่าการศึกษาคือจุดพลิกชะตาชีวิตของชาวจีนใช่คุณผู้ฟังลองนึกย้อนดูนะคะถ้าดูซีรีส์จีนแบบโบราณเนี่ยสอบจองหวนมันคือเป้าหมายสูงสุดชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะคะจะเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่จะยกสถานะจากลูกหลานของคนยากจนเด็กบ้านนอกคอกนาเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ทัดเทียมกับลูกคุณน้ำคุณนางได้ถ้าคุณผ่านในเรื่องของความรู้นี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นร่องรอยที่บอกมาอยู่แล้วค่ะบ้านเราเองก็เหมือนกันในเมืองไทยลูกผู้ชายลายมือนั่นคือยศใช่ไหมฮะหรือการได้สอบเข้าไปเป็นขุนน้ำขุนนางข้าราชการก็ได้รับการยกย่องและยอมรับทีนี้ถ้าฝั่งจีนค่ะการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นไงคะค่ะจีนบอกว่านะคะถ้าเราจะทำให้เป็นมหาอำนาจทางการศึกษาต้องทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือต้องทำให้การศึกษาเนี่ยเข้าถึงประชาชนในวงกว้างนะคะไม่ได้แปลว่ามีแต่คนในเมืองที่จะมีโอกาสเรียนแต่ว่าคนในพื้นที่ห่างไกลหรือคนในพื้นที่ชนบทเนี่ยก็ต้องได้เรียนโดยตั้งเป้าว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับของจีนเนี่ยจะต้องมีสัดส่วนที่เยอะขึ้นซึ่งในปีตัวเลข2022ปีที่เขาประกาศไอ้ยุทธศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่ 95.5% แล้วนะคะโอ้แปลว่าแต่เขาก็พูดว่าการศึกษาภาคบังคับของเขานี่คือ9ปีเขาบอกยังไงจะต้องไม่ให้ตัวเลขต่ำไปกว่านี้มันก็เหลือแค่ 5% ใช่ค่ะ เพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการศึกษามันเป็นเรื่องที่เขาต้องทำเป็นพื้นฐานของสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆนะคะประชาชนตามพื้นที่ชนบทจะต้องได้รับการศึกษาและจริงๆมันมีนัยยะทางการเมืองผสมอยู่หน่อยๆยังไงคะอาจจะไม่หน่อยก็ได้เนาะเพราะว่าการศึกษาแปลว่าทุกคนต้องเรียนตัวอักษรจีนกลางด้วยจีนแมนดารินใช่ต้องเป็นจีนแมนดารินเพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยมีมากกว่า50ชาติพันธุ์ชนเผ่าแล้วก็ภาษาท้องถิ่นเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่จะรวบรวมจีนให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวเอกภาพได้มันต้องมีสิ่งที่ร่วมและร่วมแรกคือร่วมเรื่องของภาษาถูกต้องเรื่องของภาษาตัวอักษรต่างๆนะคะแปลว่าเขาก็จะเข้าใจภาษาแมนดารินและการเข้าใจภาษาแมนดารินแปลว่าเขาจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างที่รัฐบาลกลางอยากให้เขารู้อยากจะให้รู้ถูกต้องค่ะและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นเอกภาพของประเทศจีนนะคะเพราะอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทำอันที่สองเนี่ยก็คือยกระดับคุณภาพของการศึกษาคือไม่ใช่แค่ในวงกว้างไม่ใช่แค่เชิงปริมาณแต่ต้องได้คุณภาพด้วยขยายความของคุณภาพของการศึกษาจีนหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงให้เขารู้แต่หมายความว่าเมื่อรู้แล้วก็สามารถจะนำความรู้นั้นออกไปใช้หรือไปประกอบอาชีพได้หรือทำกิจการงานได้หรือยังไงคะอาจารย์ค่ะก็คือคุณภาพอย่าง ที่ว่านี้ก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงใช้ประโยชน์ในเชิงรูปธรรมจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาอยู่ในชีวิตคนจีนตลอดจะมีอีกคำพูดหนึ่งของคนจีนนะคะที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือหัวเต้าเหล่าเฉวเต้าเหล่าแปลว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้คำว่าการศึกษาหรือความรู้เนี่ยของจีนเนี่ยมันคือต้องการเอาไปรองรับกับการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะโดยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเคยไปสำรวจพื้นที่ชายแดนมณฑลยูนนานและเมียนมานะคะหรือว่าพื้นที่โกกั้งพื้นที่โกกั้งตอนนี้ที่ดังมากที่ถูกทหารพม่าลุกลามโจมตีเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญในวงกว้างจริงๆอย่างที่บอกเพราะว่ามันครอบคลุมไปถึงทั้งพื้นที่ชายแดนด้วยและข้ามไปแม้กระทั่งฝั่งของเมียนมาฝั่งเมียนมาหรือฝั่งโกกั้งเนี่ยมันเป็นบ่อนเนาะมันเป็นศูนย์กลางบ่อนแล้วเด็กที่ทำงานในนั้นจริงๆแล้วหลายคนก็เรียนรู้ศัพท์ภาษาจีนเพราะนักท่องเที่ยวที่ไปก็คือนักท่องเที่ยวจีนคุณทำงานที่บ่อนเนี่ยมันเป็นด้านมืดแต่ว่าโอเคทุกคนก็จะเรียนภาษาจีนระบบโทรคมนาคมสื่อสารในโกกั้งใช้จีนทั้งหมดพูดง่ายว่าเหมือนเป็นอาณานิคมน้อยๆของจีนนั่นเองนะคะมันจะแผ่กระจายเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ใช้ในการทำมาหากินในชีวิตอาจจะรวมไปถึงศาสตร์ต่างๆที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพภาคการเกษตรจริงๆในชนบทเนี่ยส่วนใหญ่อาชีพหลักยังเป็นอาชีพการเกษตรค่ะนะคะเพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำให้อาชีพเหล่านี้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายจากการไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งเราก็เคยเล่าไปบ้างแล้วทุกคนขายแอปเปิลจากสวนของตัวเองผ่านออนไลน์ผ่านไอผลิตภัณฑ์หมูเห็ดเป็ดไก่และมีหลายคนค่ะที่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองจะเป็นหน่อไม้ธรรมดานี่ไม่ได้ละต้องเป็นหน่อไม้กระป๋องหรือหน่อไม้ที่ปรุงแล้วกดสั่งออนไลน์ปุ๊บไปถึงบ้านกินได้เลย
อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมันจะมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะคือมันเป็นการเกษตรที่ไม่ใช่การเกษตรเกษตรยุคใหม่มันไม่ใช่การเกษตรบ้านๆอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หนีไม่พ้นการศึกษาค่ะเพียงแต่ว่าจะเป็นการศึกษารูปแบบใดเท่านั้นเองค่ะอันที่3นะคะก็คือเรื่องของความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาทำยังไงที่จะให้เด็กๆทุกคนหรือว่าเด็กๆในวงกว้างเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีในระดับที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาในประเทศนะคะที่อยากจะให้มันมีความเรียกว่าสมดุลและความเท่าเทียมให้ได้มากที่สุดพูดง่ายๆว่าจะเข้าโรงเรียนดังมากดังน้อยหรืออาจจะเป็นโรงเรียนพื้นฐานปานกลางก็ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอุ่นใจได้ว่าจบออกมาแล้วก็มีความรู้ใกล้เคียงกันจริงๆในนี้มันมีอีกนโยบายหนึ่งที่มันเกี่ยวโยงกันนิดนึงนะคะมันอาจจะสอดคล้องกับนโยบายข้อนี้เนี่ยคือเรื่องของการเวียนอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆให้ไปประจำที่โรงเรียนอื่นพอจะนึกออกไหมคะแบบว่าบางทีเนี่ยเราอยากส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนี้เพราะเราบอกว่าอาจารย์คนนี้เก่งมีอาจารย์คนนี้เก่งอยู่ที่โรงเรียนนี้แต่ตอนนี้จีนเนี่ยเขามีการออกนโยบายมาหนึ่งคือเขาจะพยายามเวียนอาจารย์ที่ว่าเป็นอาจารย์ระดับชั้นนำระดับชั้นนำเนี่ยนะคะให้ได้ไปประจำมหาโรงเรียนอื่นๆด้วยซึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะเพราะอาจารย์บางท่านก็รู้สึกว่างั้นฉันก็ชีวิตฉันก็เป็นเก้าอี้ดนตรีสิฉันก็ต้องไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นนโยบายที่เกี่ยวเนื่องยังไงคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่สนับสนุนให้ชาวจีนมีลูกคนที่3เพราะว่า1ในปัญหาที่ชาวจีนไม่อยากมีลูกคนที่3ก็คือปัญหาทางด้านการศึกษานั่นเองนะคะเพราะว่าตัวเองต้องจ่ายค่าเทอมหรือค่าการศึกษาของบุตรเนี่ยจำนวนมากเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ดีไอ้คำว่าการศึกษาที่ดีของจีนในที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันกระจุกตัวมันกระจุกตัวในเมืองใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบางโรงเรียนซึ่งทำให้จีนมองว่าอันนี้เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทำให้คนไม่อยากมีลูกคนที่3หรือมีลูกน้อยลงเพราะฉะนั้นจีนจะต้องสร้างความเท่าเทียมในด้านการศึกษาเพื่อให้คนทุกคนไม่เกิดความรู้สึกว่ามีลูกแล้วมีภาระเรื่องของการศึกษาค่ะก็เรียกว่าเป็นนโยบายทางอ้อมใช่ค่ะใช่เพื่อสนับสนุนส่วนนึงว่าพ่อแม่ที่ลูกไม่ได้เข้าโรงเรียนดังเข้าโรงเรียนปานกลางอย่างน้อยก็ยังอุ่นใจว่าจะมีครูดีๆที่เวียนมาสอนนี่คือด้านบวกที่รัฐบาลจีนพยายามอยากจะได้เนาะแต่ว่าด้านนี้มันเป็นข้อเป็นปัญหาเป็นไงคะสำหรับการหมุนเวียนอาจารย์นะคะอาจารย์หนึ่งก็คืออาจารย์บางท่านก็รู้สึกแรงจูงใจมันน้อยลงไงคือแทนที่เราอยู่ที่หนึ่งแล้วเราจะได้เติบโตไปเรื่อยๆนึกไหมคือเราก็จะได้ก้าวหน้าขึ้นไปเราอาจจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมคะในอนาคตแม้แต่เรื่องของการที่เขาจะบริหารจัดการครอบครัวชีวิตการเดินทางถูกต้องค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆไม่มีครอบครัวไหนที่อยากอยู่แยกกันถูกไหมใช่แต่ถ้าเขาแต่งงานไม่ใช่สมัยก่อนแล้วกันที่ผ่านมาเนี่ยชาวจีนส่วนใหญ่ก็คืออยากจะลงหลักปักฐานอยู่ที่เมืองใดเมืองหนึ่งที่เราเคยเล่าเกี่ยวกับเชื่อมโยงเกี่ยวเรื่องสัมมโนครัวใช่ไหมคะใช่บางคนอยากไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้บางคนอยากไปเรียนที่ปักกิ่งเพราะว่าวันหนึ่งที่เราเรียนจบแล้วเราได้ทำงานเราจะได้มีสัมมโนครัวอยู่ในเมืองใหญ่การมีสัมมโนครัวอยู่ในเมืองใหญ่ทำให้เราได้ซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในเมืองนั้นๆแล้วลูกก็มีโอกาสทางด้านการศึกษากับการรักษาพยาบาลอยู่ที่เมืองใหญ่ถูกต้องคือพวกนี้มันเกี่ยวไปหมดเลยค่ะคือเมืองจีนเนี่ยมันเป็นประเทศมหัศจรรย์ตรงนี้ค่ะทุกอย่างมันจะลิงก์กันไปหมดเลยเพราะนั้นเหมือนจะแค่ว่าเวียนอาจารย์ไปประจำที่อื่นๆแต่จริงอาจารย์จะรู้สึกว่ามันกระทบกับการบริหารจัดการชีวิตอย่างสามีเขาก็อาจจะลงหลักปักฐานอยู่ในบริษัทใหญ่โตแห่งใดแห่งหนึ่งในเมืองใดเมืองหนึ่งใช่ไหมคะอย่างเช่นอยู่ปักกิ่งแล้วถ้าเขาถูกเวียนให้ไปต้องไปประจำอยู่ที่เมืองอื่นล่ะเขาอาจจะไม่แฮปปี้การย้ายนี่มันไม่ได้ย้ายแค่ระดับในเขตหรือในมณฑลในพื้นที่ใกล้เคียงเหรอคะมันมีโอกาสจะย้ายข้ามเขตข้ามเมืองที่ไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยเหรอคะคือต้องบอกว่านโยบายลักษณะนี้ค่ะสำหรับจีนเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องการเมืองต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะคะเพราะฉะนั้นการโยกย้ายในจีนเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนคำสั่งที่ปฏิเสธไม่ได้เป็นคำสั่งฟ้าผ่าพอให้ไปก็ต้องไปโยกย้ายมันมีก็สองกรณีโปรโมทนะคะการปูนบำเหน็จความดีความชอบหรือเป็นการลงโทษใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าลึกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครอยากย้ายค่ะอย่างน้อยก็3ด้านนะคุณผู้ฟังที่อาจารย์อรสาเล่ามาสักครู่ว่าจีนวางแนวทางเอาไว้เข้าถึงในวงกว้างกระจายอย่างกว้างขวางอย่างน้อยก็การศึกษาภาคบังคับ9ปีการยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็การสร้างความเท่าเทียมในด้านของการศึกษาเมื่อก่อนเราพูดถึงคำว่าการศึกษาไปยึดโยงกับโรงเรียนเนาะเป็นการศึกษาในระบบ
ใช่แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วกลายเป็นว่าใครๆก็เรียนได้แล้วก็เรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้นการเข้าสู่โลกของโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตค่ะโลกของการเรียนรู้ก็เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างมากๆทีเดียวสำหรับจีนเนี่ยเปลี่ยนเรื่องนี้ยังไงคะค่ะประเทศจีนในฐานะที่เป็นเจ้าของบริการทางด้านอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะคะก็หนีไม่พ้นเช่นเดียวกันค่ะที่จะต้องมีบริการภาคการศึกษาที่เข้าไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยปัจจุบันนี้จีนตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อว่าจงกัวต้าเฉียนะคะแปลตรงๆก็คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติจีนไอ้มหาวิทยาลัยแห่งชาติจีนนี่คืออะไรคะในช่วงโควิดหลายๆคนอาจจะเริ่มคุ้นเคยหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งมีสารพัดต่างๆมากมายนะคะตัวย่อคือ MOOC MOOC หลักสูตรทางออนไลน์นี่เยอะมากเลยแล้วจีนเนี่ยเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาอันนี้นะคะแล้วก็รวบรวมหลักสูตรไว้ถึง 64,500 หลักสูตรคือครอบคลุมทุกศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะเรื่องของการเรียนรู้ในทุกๆสาขานะคะโดยที่มีเจ้าภาพก็คือมหาวิทยาลัยชั้นนำชื่อดังของจีนทุกอย่างทุกแทบจะทุกเจ้านะคะเข้ามารวมตัวกันนอกจากออฟไลน์หมายถึงที่สถาบันในการเรียนรู้เนี่ยทุกคนก็เข้าสู่โลกของออนไลน์ด้วยแล้วก็ไปเป็นกระบวนการนึงหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างเนื้อหาหลักสูตรในจงกัวต้าเฉวียตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือในเว็บไซต์เนี้ยมันจะรวบรวมไปด้วยหลักสูตรอย่างต่างๆที่เล่ามาสักครู่ค่ะซึ่งก็มีผู้ที่เข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยชิงหวาและมหาวิทยาลัยดังๆมหาวิทยาลัยดังๆที่เป็นระดับท็อปเนี่ยก็คือเข้ามาช่วยกันพัฒนาหลักสูตรนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถือว่าประเทศจีนในปัจจุบันนี้ก็มีทั้งจำนวนหลักสูตรและจำนวนผู้เข้าเรียนเนี่ยมากที่สุดในโลกเพราะมีคนล็อกอินเข้าไปเพื่อเรียนเนี่ยถึง 1,000 ล้านครั้งแล้วซึ่งอันนี้ตัวเองก็ได้ลองเข้าไปล็อกอินดูเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเว็บไซต์ในลักษณะการเรียนรู้ออนไลน์ของจีนเนี่ยหลายๆเว็บไซต์ก็เปิดกว้างสำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวจีนเป็นเรียนรู้ภาคภาษาอังกฤษเหรอคะหรือภาษาจีนค่ะอ๋อยังเป็นภาษาจีนอยู่เป็นภาษาจีนดังนั้นแสดงว่าทักษะสำคัญสำหรับคนที่อยากจะไปเรียนก็ต้องรู้อักษรจีนรู้ภาษาจีนถูกต้องค่ะแต่ว่าตัวดิฉันเองยังไม่ได้ไปลองทั้งหมดทุกเว็บอะไรเนี่ยนะคะคือลองแค่เว็บนี้เว็บเดียวแค่ลองดูก่อนในเบื้องต้นแค่ว่าเอ๊ะชาวต่างชาติเรียนได้ไหมปรากฏว่าล็อกอินได้ทีนี้ต่อให้มันเป็นภาษาจีนถ้าเรามองในแง่ดีนคนไทยจำนวนมากที่เรียนภาษาจีนในระดับแค่พื้นฐานคืออารมณ์แบบ Chinese 1 2 3กลุ่มเบื้องต้นนี่คือเข้าไปดูได้ค่ะ อย่างน้อยคุณไปเรียนไอ้หลักสูตรภาษาของเขาอะคือเขาก็จะมีหลักสูตรภาษาจีนด้วยนะคนจีนก็ต้องเรียนหลักสูตรภาษาจีนถูกไหมเพราะนั้นเขาก็จะมีไอ้ตัวคอร์สออนไลน์ที่เป็นภาษาจีนพื้นฐานง่ายๆอย่างเงี้ยบางทีแค่คุณเข้าไปคลิกมันก็เหมือนคุณได้อาจารย์สอนภาษาจีนที่เป็นเจ้าของภาษาแบบที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวคุณล็อกอินแล้วคุณก็เข้าไปกดคลิกดูสมัยนี้มันง่ายใช่ไหมคะเวลาเราการเรียนเนี่ยคือผ่านแค่การคลิกเท่านั้นเองเราก็ไปเรียนเราก็ไปฝึกฟังฝึกพูดเพราะว่าพวกภาษาจีนบทแรกๆบทต้นๆเนี่ยมันไม่ได้ยากมากนะคะบางทีมันก็คือสอนแค่ตัวอักษรอย่างเช่นเหรินตัวเหรินมายังไงตัวเทียนที่แปลว่าท้องฟ้ามายังไงนอกจากเว็บไซต์จงกัวต้าเฉวียหรือว่ามุกที่ว่าไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็รองรับกับนโยบายการศึกษาอัจฉริยะของจีนเนี่ยจีนก็ยังได้ตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Smart Education of China นะคะเว็บไซต์เนี้ยอาจจะต่างจากอันเมื่อสักครู่นิดหน่อยก็คืออันนี้บริหารจัดการโดยเหมือนกระทรวงอุดมศึกษาของจีนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเน้นหลักสูตรที่เป็นในระบบมากกว่านะคะก็คือพวกหลักสูตรที่เป็นประถมศึกษามัธยมศึกษาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูได้เขาบอกว่าครอบคลุม200ประเทศก็คือ200ประเทศเนี่ยสามารถที่จะล็อกอินแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ที่เว็บไซต์นี้ได้ www.smartedu.cn นะคะครอบคลุม200ประเทศค่ะจากสถิติที่เขาเก็บไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะก็บอกว่ามีการเข้าเว็บไซต์นี้ถึง 6,700 ล้านครั้งจาก 1,000 กว่าล้านคนแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าพูดถึงตรงนี้ก็ต้องพูดว่าคุณจะเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาของจีนได้นั้นคุณต้องมีจุดเริ่มต้นคือการเรียนรู้ภาษาจีนค่ะวันนึงที่เขาพร้อมที่จะรองรับการเข้าถึงการศึกษาของประชากรในประเทศซึ่งมีถึง 1,400 ล้าน 1,500 ล้านคนแล้วเนี่ยย่อมเป็นไปได้ที่เขาจะขยายการเข้าถึงการศึกษาไปยังภาษาอื่นหรือว่าประเทศอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะอย่าลืมว่านี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของจีนถูกมันคือการส่งออกจีนให้โลกรู้ว่าจีนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นปริมาณข้อมูลข่าวสารมหาศาลที่ท่วมท้นมาเนี่ย
ก็เป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมดุลข่าวสารด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเนี่ยมันยังไปตอบโจทย์ใหญ่อันนึงของสีจิ้นผิงนั่นคือเรื่อง China Dream China Dream เป็นเรื่องของการฟื้นฟูความมั่งคั่งของประชาชาติจีนแนวโน้มของการปรับตัวของจีนเข้าสู่โลกการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยค่ะมันก็ทำให้น่าจะขยายการเข้าถึงจีนในมิติต่างๆได้กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวเสริมแรงของการเป็นมหาอำนาจด้านนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์จีนยังมุ่งเป้าไปถึงการพัฒนาการศึกษาระบบอัจฉริยะค่ะอัจฉริยะที่ว่านี้มันอัจฉริยะยังไงนะคะก็คือ1ใช้การศึกษาดิจิตอลเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของนักเรียนและเริ่มต้นการปฏิวัติการเรียนรู้ใหม่ใช้เครื่องมือใหม่ๆใช้วิธีการหรือกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆนอกห้องเรียนเข้ามาเพื่อช่วยเสริมองค์ความรู้ต่างๆให้กับประชาชนอันที่2คือใช้พลังดิจิตอลเพื่อเปลี่ยนแปลงการสอนของครูเห็นไหมการปฏิรูปที่ว่านี้ไม่ใช่ปฏิรูปแค่ตัวผู้เรียนนะต้องปฏิรูปฝ่ายของครูผู้สอนด้วยหลายๆปีมานี้โดยเฉพาะตั้งแต่โควิดจะเห็นว่าอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆต้องพัฒนาสื่อการสอนก็คืออาจารย์บางคนเนี่ยโอ้โหตอนนี้ทำแคนวามือโปรเลยนะคะแคนวา PowerPoint มือโปรเลยและรู้วิธีอัดบันทึกการสอนของเราใช่ไหมแล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube ให้เด็กมาดูอาจารย์สอนแค่ครั้งเดียวหรือว่าคลิปเดียวบางครั้งอาจารย์อาจจะคิดว่าสอนแค่เด็กในห้องของเราค่ะแต่ในความเป็นจริงคืออาจารย์มีนักเรียนอยู่ทั่วโลกค่ะเพราะว่าคนที่เข้าถึง YouTube ได้ก็สามารถมาดูอาจารย์ได้นี่คือในพาร์ทของผู้สอนที่ก็ต้องปฏิวัติตัวเองเช่นเดียวกันอันที่3ก็คือใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนและเร่งปฏิรูปการกำกับดูแลการศึกษาให้มีความแม่นยำขึ้นอันนี้ก็คือในพาร์ทของโรงเรียนละก็คือของผู้ที่จัดการศึกษาก็จะต้องพัฒนาโดยใช้เรื่องของดิจิตอลหรือว่าสื่อยุคใหม่เช่นเดียวกันและอันที่4ก็คือเรื่องของการใช้ระบบดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเพื่อปรับเปลี่ยนระบบนิเวศของการศึกษาทั้งด้านการเรียนและการสอนนะคะก็คือสร้างให้มันมีระบบนิเวศหรือองค์รวมที่ดีที่เหมาะสมของการศึกษานะคะและอันสุดท้ายก็คือสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อใช้แลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาค่ะวันจีนก็คือครอบคลุมทุกด้านนะคะพัฒนาทั้งตัวเด็กเองพัฒนาทั้งตัวครูพัฒนาทั้งตัวโรงเรียนหลักสูตรและระบบนิเวศรวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันพูดถึงเรื่องความร่วมมือต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ฟังตัวนึงที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดมีหลายสถาบันการศึกษาในจีนถ้าระดับมหาวิทยาลัยนะก็คือจะเชื่อมโยงกับการเรียนกับมหาวิทยาลัยที่ดังๆในต่างประเทศในโลกตะวันตกค่ะเช่นอาจจะมีหลักสูตรการแลกเปลี่ยนหรือว่าจะมีสาขาของมหาวิทยาลัยดังในต่างประเทศเนี่ยเข้าไปตั้งในเมืองจีนเลยใช่อันนี้ด้านนึงเขาก็ต้องการจะสกัดคือไม่ให้เด็กจีนเนี่ยเดินทางไปเป็นนักเรียนนอกในต่างประเทศที่เรียกว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะถูกลงแต่ว่าได้เรียนในเนื้อหาของการเรียนการสอนคุณภาพจากมหาวิทยาลัยต่างชาติอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันเองเนี่ยตัวจีนเองเขาก็มีส่งออกศาสตร์หรือหลักความรู้หลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยไปสู่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศรายการของเราเคยพูดถึงเรื่องตอนนึงนะคะที่พูดถึงเรื่องนโยบายด้านการศึกษาของจีนที่อยากจะพัฒนาให้ไหหนานนะคะเพื่อจะเป็นแหล่งชั้นนำในการเรียนรู้การศึกษาของนานาชาติไม่ได้เพียงแค่การรวบรวมที่จะให้เด็กจีนเนี่ยพยายามจะเรียนในประเทศด้วยหลักสูตรแบบมาตรฐานอินเตอร์เนชั่นแนลหรือระหว่างประเทศนานาชาติเท่านั้นแต่ยังเปิดรับเพื่อเอาเด็กจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรียนในจีนเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนอันหนึ่งว่าเขาเปิดมากขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อจะพัฒนาการศึกษาเฉพาะภายในบ้านตัวเองนี่เป็นทิศทางที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามากค่ะนอกเหนือจากการเรียนทั้งในระบบนอกระบบและแบบออนไลน์แล้วเนี่ยค่ะจันในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการพยายามจะส่งออกจีนผ่านสถาบันขงจื้อและเรื่องของเชิงวัฒนธรรมเรื่องของความบันเทิงเนี่ยมันก็เป็นส่วนของการเรียนรู้และการศึกษาเหมือนกันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในแง่มุมนี้ที่อยากจะคุยกันบ้างคะการขยายความเป็นมหาอำนาจทางด้านการศึกษาของจีนอย่างที่คุณโสภิตว่านะคะมันมีทั้งภายในประเทศเองกับระหว่างประเทศตัวที่ชัดอันนึงคือการอาศัยเรื่องการศึกษาการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นตัวสะท้อนถึงการขยายอำนาจความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจีนอย่างหนึ่งโดยการที่ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาตินะคะเพราะว่าถ้าเราให้ทุนยิ่งให้ทุนการศึกษากับเด็กต่างชาติมากเท่าไหร่ก็แปลว่าจะมีชาวต่างชาติที่เข้ามารู้จักและเข้าใจประเทศจีนเนี่ยมากขึ้นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะมีทัศนคติที่เป็นบวกมากขึ้น
กับประเทศจีนใช่ไหมคะหรือว่าเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นภาษาจีนโดยตรงแปลว่าไม่ต้องไปอ่านที่ตะวันตกเขียนนะคะเป็นอ่านองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดโดยฝั่งตะวันตกนะคะก็ทำให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นของตะวันออกหรือว่าของจีนได้เองโดยตรงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญอันหนึ่งของจีนขณะเดียวกันนักศึกษาจีนที่ไปเรียนยังต่างประเทศจีนก็พยายามที่จะดึงดูดให้กลับมาอยู่ในบ้านของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าองค์ความรู้ที่ไปเรียนมาต่างๆมากมายเหล่านั้นเนี่ยก็คือจะสามารถเอามาต่อยอดเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาของจีนได้เองนะคะเหมือนกับเขาส่งคนออกไปทั่วโลกเลยอะแล้วเขาไปเรียนในที่ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็นำองค์ความรู้นั้นกลับมาอันนี้ประสบการณ์โดยตรงอีกเช่นเดียวกันนะคะตัวดิฉันเองยังใช้หมายเลขโทรศัพท์ของจีนในเครื่องมี2ซิมจีนและซิมไทยในซิมจีนอันนั้นนะคะก็ได้รับข้อความเขาส่งมาบอกว่าอันนี้เป็นแบบสำรวจจากส่วนกลางสำหรับนักศึกษาที่ไปเรียนต่างชาติว่ามีความประสงค์ที่จะกลับมาประกอบอาชีพในประเทศจีนหรือเปล่าไม่รู้ว่า AI ไปดีเทคยังไงว่าดิฉันเป็นคนจีนที่ได้อยู่ต่างชาตินะคะ ก็เลยส่งไอ้ข้อความนั้นมาใช่นั่นแปลว่าเขากำลังที่อยากจะดึงดูดให้จีนที่อยู่ต่างประเทศกลับให้สมองนั้นได้ไหลกลับมาที่ประเทศจีนค่ะซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่คนรุ่นใหม่ที่ไปเรียนในต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังแต่หนึ่งในนโยบายหนึ่งที่จีนทำแล้วแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องก็คือการอ้าแขนต้อนรับจีนพ้นทะเลค่ะลูกหลานชาวจีนที่ไปอยู่ในประเทศไหนก็ตามทั่วโลกเนี่ยเมื่อกลับไปผูกสัมพันธ์กลับไปทำธุรกิจกลับไปทำอะไรที่เกี่ยวโยงกับจีนก็ตามแต่จะได้สิทธิพิเศษอีกขั้นหนึ่งจะเป็นสิทธิประโยชน์ในรูปแบบไหนก็ว่ากันโดยเงื่อนไขคือการใช้การผูกพันทางสายเลือดจากบรรพบุรุษนี่แหละเป็นแต้มต่อให้ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนั้นก็ไม่น้อยนะคะจูงใจมากดิฉันได้เคยมีโอกาสคุยกับลูกหลานจีนที่เป็นชาวแคนาเดียนเป็นชาวแคนาดานะคะกลับไปแล้วก็บอกว่าโอ้โหโอกาสเขาสวยเลยเพราะว่าเขาแข่งขันได้เนื่องจากไอ้ความเป็นจีนนี่แหละโดยเฉพาะถ้าเกิดสามารถสื่อสารภาษาจีนได้นี่ก็แต้มต่อหนึ่งเรื่องนอกจากนี้ดิฉันเคยมีโอกาสคุยกับคนจีนรุ่นใหม่ก็เคยถามถึงว่ายุคนึงเนี่ยตอนที่ก่อนที่จีนจะเปิดประเทศเนี่ยความพยายามในการดิ้นรนจะออกจากประเทศจีนเพื่อไปแสวงหาโอกาสใหม่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็มีมากเนี่ยนะคะแต่ถึงพ.ศ.นี้ตอนที่จีนเนี่ยเปิดกว้างแล้วเนี่ยค่านิยมการจะออกไปอพยพโยกย้ายหรือไปตั้งรกรากเมืองนอกเนี่ยน้อยลงคนจำนวนมากเลยออกไปเรียนต่างประเทศเพื่อที่จะว่าวันหนึ่งก็คือจะกลับไปทำงานในประเทศของตัวเองหรือว่าถ้าทำงานอยู่ต่างประเทศนั่นหมายความว่าก็ยังมีสายใยที่ยึดโยงอยู่กับประเทศจีนเพราะว่าโอกาสในประเทศจีนยังเปิดเพิ่มมากขึ้นตัวนี้มันเชื่อมกันด้วยถูกไหมอาจารย์กับการที่รัฐบาลเรียกว่าเปิดทางเอาไว้แล้วก็ให้แรงจูงใจหลายด้านเพื่อจะดึงให้สมองไหลกลับไปพัฒนาประเทศตัวเองสิทธิพิเศษก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องวีซ่านะคะเรื่องการโอนสัญชาตินะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญมากต่อการที่จะลงหลักปักฐานในการทำธุรกิจนะคะเพราะแค่ลำพังไอ้วีซ่าที่คุณจะขอเพื่อเป็นนักธุรกิจอยู่ในจีนเนี่ยถ้าในอดีตก็คือขอยากมากอยู่แล้วอนุญาตให้พาครอบครัวไปด้วยใช่อันนี้นะทุนการเรียนการศึกษาของลูกค่ะนะซึ่งจริงๆกลุ่มนี้ไม่น้อยนะคะแล้วก็แฝงตัวมาในคาบของนักศึกษาต่างชาติเนี่ยเยอะมากในหมู่ของเด็กนักศึกษาต่างชาติในจีนเราก็จะเรียกกันว่าหลิวปลอมนะคะหลิวมาจากคำว่าหลิวเฉวียเฉิงที่แปลว่านักศึกษาต่างชาติก็คือจริงๆเขาเป็นoverseas Chinese นั่นเองนะคะไม่ว่าจะสถานะเข้ามาเป็นนักศึกษาต่างชาติแต่ว่าพูดภาษาจีนน้ำไหลไปดับใช่ค่ะแล้วกลุ่มนี้บางทีเขาได้รับการยกเว้นการเรียนมันคือทุกคนที่เป็นเด็กหลิวหรือเด็กนักศึกษาต่างชาติเข้าไปเนี่ยจะต้องเรียนวิชานึงก็คือวิชาภาษาจีนพื้นฐานซึ่งถ้ารู้แล้วก็ข้ามไปเลยใช่ได้คือ pass เด็กกลุ่มนี้บางทีได้ pass ไปเลยนะคะมันนั้นก็เป็นแต้มต่อของเขาแล้วก็โดยส่วนใหญ่กลุ่ม overseas Chinese ก็มักจะยังมีญาติพี่น้องญาติตระกูลต่างๆที่อยู่ในจีนซึ่งก็ใช้เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดทางธุรกิจได้เช่นเดียวกันและเขาก็ยังมี advantage อันหนึ่งข้อได้เปรียบอันนึงก็คือเขาเป็นตัวที่จะลิงก์ไปยังตลาดในประเทศที่เขาอยู่ในเชิงการค้าการขายหรือทำธุรกิจถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจีนก็จะให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะดร. อรสา รัตนาอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติและดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice